เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานจากเว็บไซต์ข่าวสารคริปโตชื่อดังอย่างทางชิบาเบิร์นซึ่งเป็นแพลตฟอร์มติดตามอัตราการเผาผลาญของเหรียญโทเค็นชิบาอินุซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลมีมตีมสุนัขที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกคริปโตเคอเรนซีโดยรายงานดังกล่าวได้รายงานถึงอัตราการเผาผลาญของเหรียญโทเค็นชิบาอินุที่พุ่งสูงขึ้นถึง 7,334.38% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำให้จำนวนเหรียญชิบะ 2.37 ล้านเหรียญถูกทำลายทิ้งจากการเผาไหม้ในครั้งนี้โดยทำให้ปริมาณของเหรียญโทเค็นชิบะอินุลดลงเหลือ 589.27 ล้านเหรียญชิบะในขณะเดียวกันเหรียญมีมตีมสุนัขได้บันทึกอัตราการเผาไหม้เหรียญชิบะไปแล้วกว่า 70.44 ล้านเหรียญในช่วง7วันที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามราคาของเหรียญชิบะกับเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามโดยมีโมเมนตัมที่ลดลงในระหว่างนั้นที่น่าสนใจคือโทเค็นชิบะอินุที่มีมูลค่ามากกว่า140ล้านเหรียญในสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าเหรียญนี้จะไม่สามารถสร้างโมเมนตัมขาขึ้นได้ก็ตามนอกจากนี้เองทางชิบะเหลี่ยมซึ่งเป็นเลเยอร์2ของโทเค็นชิบะอินุได้มียอดบล็อกเชนพุ่งทะลุ6ล้านบล็อกซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่สำหรับระบบนิเวศของเหรียญมีมอย่างชิบะอินุแต่อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมตลาดคริปโตต่างคาดเดากันเนื่องจากราคาขัดกับซัพพลายของเหรียญเป็นอย่างมากโดยสิ่งดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความปั่นป่วนแม้ว่าอุปทานของเหรียญ นั้นจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เอง OI ของฟิวเจอร์ของชิบะยังคงพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 0.81% เป็น 41.56 ล้านดอลลาร์ในวันนี้ตามข้อมูลจากทางคอยเกตซึ่งเน้นย้ำถึงความสนใจของเหล่านักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์ดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนอกจากนี้เองกิจกรรมการซื้อขายยังคงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้นมา 42.52% เป็น 68.79 ล้านดอลลาร์ข้อมูลนี้ได้กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกในแง่ดีต่อสินทรัพย์ดังกล่าวในหมู่ของผู้ที่เข้าร่วมตลาดคริปโตและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของเหรียญโทเค็นชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่166มีศูนย์อำนาจอยู่4ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตำแหน่งต่อค่าเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาของเหรียญโทเค็นชิบะอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบวกเพิ่มขึ้นมา 0.30% โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญอย่างตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าชิบะนั้นยังคงอยู่ในเทรนขาลงในระยะยาวในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างตัว MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD นั้นได้ตัดผ่านต่ำกว่าระดับของเส้น Signal Line อีกครั้งโดยล่าสุดสัญญาณ Histogram ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ0และยังคงบ่งบอกว่ามีแรงขายมากกว่าวันก่อนหน้านี้ซึ่งบ่งบอกว่าในระยะสั้นชิบะนั้นยังคงตกอยู่ในเทรนขาลงในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง Oscillator เองล่าสุดตอนนี้เข็มชี้ไปที่มีแรงขายค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบลงแล้วเห็นว่าข้อมูลของเราเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจในการลงทุนก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe